เส้นนี้ต่อผ่านสวิตช์ครับท่านผู้ชมนะแล้วออกจากสวิตช์มาถึงจะมาออกคู่นี้นะครับท่านผู้ชมครับนี่ครับดำเข้าสวิตช์ปิดเปิดคู่นี้ไปหาไฟเส้นนี้จะเป็นสายพาวเวอร์นะครับเส้นนี้จะเป็นสายพาวเวอร์ไปรับไฟครับแย่เข้าในรูครับท่านผู้ชมครับแย่เข้าไปในรูนี้แล้วเสร็จแล้วนะฮะเอามาต่อคู่นี้นี่ครับแล้วคู่นี้มาต่อตรงนี้ครับท่านผู้ชมพันมาเทปเลยครับตอนนี้กระแสไฟ AC 220โวลต์นะฮะได้ป้อนเข้ามาแล้วแล้วก็จากตรงนี้มาผ่านสวิตช์ตรงนี้ครับปิดเปิดนะฮะสวิตช์ปิดเปิดตรงนี้กับท่านผู้ชมครับหลังจากนั้นครับปุ๊บเราก็จะได้ในส่วนของกระแสไฟ AC เข้านะครับไฟ220โวลต์ป้อนเข้าไปในส่วนของหม้อแปลงเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะครับเส้นนี้ไม่ใช้งานนะครับเราก็จะเก็บนะฮะเก็บสายไฟก็เลยนะครับตัดสายไม่ให้เกิดความวุ่นวายตัดนะฮะแล้วก็พันสายไฟซะเลยเพื่อความปลอดภัยไม่ให้เกิดความยุ่งยากต่างๆก็เก็บนะฮะพันสายไฟไว้เลยครับตอนนี้เราก็จ
จะได้ในส่วนตรงนี้ตอนนี้เรามาเทสนะเราก็จะมาเทสในส่วนของไฟเข้านะครับเรามาเทสไฟก่อนครับดูสิครับว่าตอนนี้กระแสไฟมาหรือยังเรานะแสดงว่าตอนนี้สวิตช์นะฮะตอนนี้เราจะมาดูระบบไฟในส่วนของชาร์จเจอร์ตัวนี้นะครับท่านผู้ชมนะฮะสายเส้นนี้นะครับเส้นนี้เป็นสาย220ไฟเข้าครับท่านผู้ชมนะเส้นนี้เป็นสายไฟเข้านะครับท่านผู้ชมครับนะสายไฟเข้านะนะตัวนี้เป็นสายไฟเข้าจากสายไฟเข้านะครับท่านผู้ชมนะฮะจะเข้ามาที่เส้นดำแดงตรงนี้นะครับนะฮะดำแดงครับจากดำแดงมาผ่านที่สวิตช์นะเพื่อจะออนออฟเปิดปิดในระบบของตัวทรานสฟอร์เมอร์ตัวนี้นะฮะจาก1เส้นนะครับท่านผู้ชมจาก1เส้นสีแดงนี่เป็นไฟนะครับจะเข้าไปที่ฟิวนะออกจากฟิวมาเข้าที่สวิตช์นะส่วนอีกเส้นหนึ่งเป็นนิวตันในส่วนของไฟนะครับก็จะมาต่อตรงนี้2อันตรงนี้ครับท่านผู้ชมดังนั้นการเปิดปิดตัวนี้ปุ๊บจะต้องผ่านการเปิดปิดสวิตช์ตัวนี้จะต้องผ่านฟิวตัวนี้ครับถ้าเกิดกระแสนะฮะที่เกิดมีปัญหาเรื่องโอเวอร์นะฮะฟิวก็จะขาดครับท่านผู้ชมครับนะฮะหลังจากนั้นปุ๊บก็จะผ่านตัวนี้มาเข้าในส่วนของหม้อแปลงครับนี่ครับหม้อแปลงสีดำนะฮะสีดำกับสีขาวครับท่านผู้ชมนะสีดำกับสีขาวสีดำนะสีขาวก็จะเข้าไปที่หม้อแปลงครับอันนี้เป็นงานจ่ายไฟในส่วนของกระแสไฟแรงสูง220โวลต์นะครับท่านผู้ชมส่วนนี้ไม่เกี่ยวแรมตัวนี้เป็นแรม12โวลต์ซึ่งจะอยู่ภาคกระแสจะอยู่ที่ในส่วนของกระแสไฟฟ้าแรงต่ำนะครับส่วนในส่วนของกระแส220ก็รู้นะครับว่าจากตรงจากไฟเข้ามาผ่านที่สวิตช์ออนออฟและฟิวคู่นี้นะครับท่านผู้ชมนะหลังจากนั้นปุ๊บก็จะมาผ่านเข้าที่หม้อแปลงต่อไปเป็นในส่วนของกระแสไฟแรงต่ำออกนะครับท่านผู้ชมครับ พูดถึงในส่วนกระแสไฟแรงต่ำที่จะออกไปทำการชาร์จในส่วนของแบตเตอรี่นะฮะไฟออกตัวนี้จะมีทั้งหมด3เส้นด้วยกันนะเส้นสีน้ำเงินสีขาวและสีเหลืองครับแต่ตอนนี้เราไม่ใช้สีเหลืองนะฮะเพราะสาเหตุก็คือหมายความว่าพอวัดออกมาแล้วความต้านทานในส่วนตรงนี้ค่อนข้างจะสูงเราจึงต้องเลือกใช้ในส่วนของสีน้ำเงินกับสีขาวในส่วนตรงนี้ครับท่านผู้ชมหลังจากนั้นเราก็มาเข้าที่ไดโอดตัวนี้นะฮะเป็นลักษณะไดโอดของที่จะมาแปลงไฟนะฮะ AC กระแสสลับให้เป็น DC ครับเป็นไฟ DC นะฮะมาเป็นไฟ DC ในส่วนของไฟ DC บวกกับลบครับท่านผู้ชมนะฮะขั้วนี้คือ AC ขั้วนี้คือบวกครับคือกระแสไฟออกครับตัวนี้สีแดงก็คือกระแสไฟออกที่จะมาเข้าชาร์จเจอร์ตรงนี้
นะครับชาร์จเจอร์แบตเตอรี่ส่วนตรงข้ามกันก็จะเป็นกระแสเป็นขั้วลบนะฮะเอาลบจากตรงนี้มาชาร์จเจอร์ที่ตรงในส่วนของขั้วลบตรงนี้ส่วนกระแสไฟ AC ที่ออกจากหม้อแปลงนะฮะเป็นไฟแรงต่ำนะฮะ AC แรงต่ำครับท่านผู้ชมก็จะมีสีน้ำเงินกับสีขาวจะมีหมายเลขบอกว่า AC จะอยู่ตรงข้ามกันนะครับก็คือเอาน้ำเงินเข้าตรงเอาไฟ AC เข้าตรงไหนก็ได้เสร็จแล้วต่อเข้าตรงนี้ครับนะเอาไฟจากหม้อแปลงมาต่อเข้าตรงนี้ครับท่านผู้ชมนะมันก็จะผ่านในส่วนระบบของไดโอดจากกระแสไฟที่ออกจากไดโอดจะปรับสภาพให้เป็น DC ก็คือสีแดงกับสีดำนะก็จะมา เป็นตัวชาร์จคีบนะในส่วนของตรงนี้นะครับนี่ครับเส้นนี้ผมมาร์กเอาไว้นะเป็นสีดำที่จะมาออกที่ในส่วนของเส้นนี้แล้วเสร็จแล้วเราก็จะมาคีบนะฮะคีบในส่วนของแบตเตอรี่ส่วนคู่นี้สีดำผมมาร์กเอาไว้ที่ปลายสายเป็นสีแดงครับท่านผู้ชมเนี่ยสีแดงเราก็จะมาคีบ ในส่วนของตรงนี้ตอนนี้ชาร์จเจอร์ก็จะทำงานถ้าเราเปิดสวิตช์on off on 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 ตัวนี้นะครับท่านผู้ชมมันก็จะทำงานทำการชาร์จตัวนี้โดยผ่านที่ไดโอดตัวนี้ครับท่านผู้ชมแต่นี้แลมป์ตัวนี้นะฮะจะสว่างได้นะฮะเราก็จะมาเอาไฟจากตรงจุดนี้ครับนะครับจากตรงจุดขั้วในส่วนของ AC นะครับสีน้ำเงินกับสีขาวนะครับสีน้ำเงินสีขาวเอาเข้ามาเสียบอยู่กับในส่วนหลอดของแลมป์แลมป์ก็จะติดหากในกรณีที่เปิดนะกระแสไฟผ่านหม้อแปลงเข้ามาที่ตัวไดโอดก็จะทำให้ไฟแลมป์เปิดถ้าเราปิดสวิตช์ตัวนี้แลมป์ก็จะปิดด้วยนะครับวิธีการต่อจากตรงนี้เดี๋ยวดูจากวงจรอีกทีนะครับท่านผู้ชมครับนี่ครับคือขั้นตอนการต่อชาร์จเจอร์ในส่วนของแบตเตอรี่ครับตอนนี้เราจะประกอบเก็บเข้าที่ครับท่านผู้ชมส่วนตรงนี้ผมลืมบอกไปครับท่านผู้ชมครับที่ในส่วนของไดโอดไปนั่งอยู่ตรงนี้คือซิงค์ระบายความร้อนนะเพื่อจะระบายความร้อนออกมาไม่ให้ตัวไดโอดที่ทำงานหนักให้ระบายความร้อนออกมาตรงจุดนี้ครับท่านผู้ชมครับเราก็จะจัดสายจากตรงนี้นะครับครับตอนนี้อยู่ขั้นตอนของการจัดระบบสายไฟให้เข้าที่ครับท่านผู้ชมครับก็จะได้ในส่วนของตัวก็จะได้ในส่วนของตัวชาร์จเจอร์ตัวนี้นะครับเราก็จะเก็บสายไฟให้เรียบร้อยในส่วนตรงนี้
่ครับตอนนี้ระบบชาร์เจอร์ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะผ่านสวิตช์ออนออฟเปิดปิดในส่วนของการเปิดหม้อแปลงตัวนี้ไฟแลมป์สถานภาพแสดงว่าหม้อแปลงทำงานฟิวป้องกันการลัดวงจรต่างๆครับนี่ครับเราก็จะปิดขึ้นมานี่คือหน้าตานะครับในส่วนของหน้าตาในส่วนของด้านหน้าของบล็อกชาร์เจอร์ครับท่านผู้ชมก็จะมีสวิตช์ออนออฟอยู่ตรงนี้นะฮะตัวนี้ไพลอตแลมป์ก็คือสถานภาพดูว่าหม้อแปลงทำงานไหมฟิวนะฮะตัวรัดวงตัดรัดวงจรครับท่านผู้ชมครับต่อไปเราจะเทสนะครับท่านผู้ชมว่าการทำงานเป็นอย่างไรครับถ้าเราเปิดนะฮะสถานะของไฟสีแดงก็จะขึ้นก็คือตอนนี้แสดงว่าแบตเตอรี่เข้ามาทำงานแล้วในส่วนของตรงนี้ครับท่านผู้ชมเราก็สามารถนำเอาขั้วลบกับขั้วบวกไปทำการชาร์จเจอร์ได้นะครับตอนนี้ในส่วนของชาร์จเจอร์ตัวนี้เริ่มทำงานแล้วครับนะฮะนี่คือกล่องที่ใส่หม้อแปลงนะครับแล้วโชว์สถานภาพของในส่วนของสวิตช์ออนออฟสถานภาพของไฟของแลมป์ที่แสดงการทำงานฟิวครับท่านผู้ชมครับครับนี่ครับคือการต่อวงจรชาร์เจอร์ในส่วนของหม้อแปลง UPS เก่าๆครับท่านผู้ชมครับ